รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้มี4นางค่ะอีก1นางวันนี้ท้องเสียอย่างแรงค่ะก็แหมเหอะนางชอบกินของเปรี้ยวๆเมียตลกนะคะก็จะมีชามของเขาชามนึงชามนี้จะเต็มไปด้วยมะม่วงโรยพริกเกลือเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราต้องระวังนะเพราะอาหารคือต้นเหตุของการเกิดโรคบางอย่างถามหน่อยดีกว่าอย่างเมียจ๋าแต่ละคนอย่างพี่หนูแหม่มเองเนี่ยชอบกินอาหารรสอะไรพี่จะกินมันหวานค่ะจะมีเค็มตามเมื่อก่อนเนี่ยเผ็ดนำต้องเผ็ดมาอันดับหนึ่งแต่ตอนหลังๆเริ่มแก่และลิ้นไม่ไหวแล้วของเอ๋เนี่ยนะคะหน้าหวานๆแบบนี้ต้องของหวานอย่างเดียวเท่านั้นค่ะพี่ๆคะจะบอกว่ากินรสจัดแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเลยนะระวังไว้ด้วยเลยเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยนะคะอาจทำให้เราเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็อัมพาตได้บางเคสเนี่ยนะอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเมียฝรั่งแล้วก็เมียพระเอกต้องลองเช็คดูว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเขาพูดกันเลยค่ะแพทย์หญิงสุทธิตาเย็นจันทร์จากโรงพยาบาลรามคำแหงรออยู่แล้วค่ะถามทุกคนละค่ะมีไม้เลื้อยคนที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะก็จะมาด้วยอาการชาหรือว่าอ่อนแรงของแขนขาครึ่งซี่ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดตามัวซึ่งมักจะเป็นเฉียบพลันถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะแนะนำว่าต้องรีบมาพบแพทย์ด่วนภายใน3ชั่วโมงซักประวัติเพื่อที่จะดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นเส้นเลือดสมองตีบไหมนะคะเช่นเรื่องของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงโรคหัวใจการทำสแกนสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็การทำอัลตราซาวด์ดูหลอดเลือดที่คอและหลอดเลือดที่สมองซึ่งก็เป็นส่วนช่วยในการวินิจฉัยที่ถูกต้องแต่ในรายที่มาไม่ทันภายใน3ชั่วโมงนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างอื่นรวมถึงการให้น้ำเกลือเพื่อที่จะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นหมออยากให้เมียจ๋าทุกคนนะคะดูแลตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่คู่กับลูกจ๋าและสามีจ๋าไปนานๆค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอสุธิดาจากโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆคุณผู้ชมขาถ้าหากว่าต้องการข้อมูลหรือว่ามีอะไรสงสัยอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ที่027439999ค่ะส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่รักขาปาร์ตี้สุดแนวชีวิตของเขา2คนกำลังจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่จะเปลี่ยนไปยังไงเพราะอะไรนะคะมาคุยกับพวกเขาเลยค่ะขอต้อนรับคู่แรปเด็กโย่คุณก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่และน้องเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำดีกว่าว่าพาใครมาด้วยค่ะชื่อเบลครับเป็นแฟนกับภรรยาเป็นภรรยากี่เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยเหรอคะไม่ได้มาให้ของคุณกี่เดือนแล้วอันนี้ข้างในก็มีแต่อาหารมีแต่อาหารแล้วก็เจ็ดเดือนตอนเปิดรายการบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นขาปาร์ตี้เลยแล้วไปปิ้งปั้งกันยังไงอะคะเจอกันที่เดโมหมายถึงที่เที่ยวเที่ยวเที่ยวแม่ฉันอยากเจอแบบนี้บ้างแมวที่ทุกคนใครจีบใครก่อนผมจีบก่อนครับนี่เห็นอะไรเห็นอะไรในเบลก็มันก็กลุ่มๆแล้วก็ไฟก็แวบๆแล้วก็ตึงๆก็ตึงๆก็ดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยขอถ่ายรูปคู่แบบเขาถ่ายรูปคู่กันแต่ปิงอยู่นิดนึงไหมล่ะก็ปิงครับขอถ่ายรูปแล้วก็เลยขอเบอร์เขาก็เลยส่งเดี๋ยวขอทวิตเตอร์อะไรทวิตเตอร์ก็วิธีขอเบอร์นั่นแหละเป็นมาถ่ายอ้อมเจ้าพี่ก๊อฟเนียนนะจ๊ะแต่เห็นบอกว่าอายุต่างกันเยอะนี่คือยูชอบกินเด็กเหรอผม32เขา22แห่นะ10ปีกัน10ปีตัวพ่อขาแรปมาทั้งทีเนี่ยอยากให้คุณกองแรปสดๆให้สมาคมจ๋าหน่อยแต่อันนี้เลยแรปเห็นความงามของสมาคมเมียจ๋าได้ฉันจะไม่มองไปที่อั้มพัชรภาเพราะเธอน่ะสวยกว่าอั้มตอนที่ขึ้นปกสยามดาราส่วนเธอบอกว่าไว้เพิ่งได้เจอกับพระชายาส่วนจะเทียบกับพลอยยังดูว่าพลอยจะธรรมดาจะส่งขันหมากไปขอเธอรู้เป็นลูกสาวใครไม่ยอมแต่งงานกับผมสัญญาไม่ยุ่งสาวใดนอกจากสายตาของผมที่ส่งเป็นภาษาจีนยังรับจีบเธอเป็นภาษาไทยถ้าเธอเป็นกระต่ายอยากไกลล่าไปเป็นพระจันทร์พระจันทร์ฉันเป็นพระจันทร์ยิ่งรักยิ่งร้อยเธอขึ้นไปสักดำเธอเป็นอาราเล่ฉันก็จะเป็นกัดจังถ้าที่ข้าจะเป็นราคาผู้หญิงคนอื่นก็แค่มาจำสมาคมเมียจ๋าเจ
๋งจริงๆนะแต่ว่าเห็นคู่นี้นะเจ๋งๆแบบนี้นะรู้ไหมว่าชีวิตคู่ของพี่ก๊อฟนะเคยเกือบเจ๊งมาแล้วด้วยเพราะว่าปาร์ตี้หนักค่ะหนักขนาดที่ว่าไม่เมาจนสลบไม่เลิกว้าวเราจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะ